ณ นาทีนี้ชื่อของ BNK48 เกิร์ลกรุ๊ปไทยในรูปแบบของสาววัยใสจำนวน26คนที่เป็นทั้งนักร้องและเอนเตอร์เทนเนอร์คงไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินแต่กว่าจะมีวันนี้ของวงไอดอลแห่งปีชายวัย45ที่ชื่อว่าจิรัตน์บวรวัฒนะหรือคุณต้อมสังชายผู้เป็นทุกอย่างของ BNK48 เป็นผู้วางหมากกลยุทธ์การโปรโมตในตำแหน่ง CEO ของบริษัทได้ให้คำจำกัดความของ BNK48 อย่างน่าสนใจคุณต้อมบอกว่าพวกเธอนั้นแตกต่างจากนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปอื่นโดยไม่ได้เป็นนักร้องเสียทีเดียวหากแต่เชื่อว่าพวกเธอคือนักแสดงทาเลนต์ที่ผ่านการพัฒนาหรืออาจเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลโดยมีดนตรีเป็นสื่อกลางสู่แฟนของวงฟังดูอาจจะงงแต่ว่าเพราะ BNK48 คือฟอร์แมตที่มาจากวง AKB48 ของญี่ปุ่นที่ต้องพัฒนาต้องแข่งขันกันเองแต่ก็ต้องผูกพันเป็นเพื่อนกันซึ่งการนำฟอร์แมตนี้เข้ามาเมื่อกลางปีก่อนถือเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับเมืองไทยและถือเป็นเรื่องเดิมพันครั้งใหญ่เพราะมีโอกาสพอๆกันระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวเรากำลังนำเสนอเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความฝันและมีความพยายามมีความมุ่งมั่นเมื่อมีโอกาสจะคว้าทุกๆโอกาสและทำมันให้ดีที่สุดยอดการชมมิวสิกวิดีโอกลายเป็นเครื่องวัดผลความนิยมของศิลปินยุคนี้ผมได้ถามถึงการมียอดผู้ชมทาง YouTube ในเพลงคุกกี้เสียงไทย4เดือนที่ผ่านมาที่กำลังจะแตะ100ล้านวิวนับว่ามหาศาลมากสำหรับศิลปินหน้าใหม่แต่คุณต้อมกลับมองว่าสิ่งนี้ไม่ได้การันตีว่าเด็กสาวกลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่การมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกสิ้นเดือนนี้ที่บัตรขายหมดอย่างรวดเร็วแต่เป้าหมายที่คิดการใหญ่กว่านั้นคือภายใน3ปีจะต้องมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ในสนามราชมังคลากีฬาสถานที่มีคนดูเต็ม 65,000 คนจึงจะพอเรียกได้ว่าสำเร็จระดับหนึ่งครับการทำงานทุกอย่างมันต้องมีเป้าหมายแต่เป้าหมายเพื่อเอิญเป้าหมายของผมไม่ใช่บอกว่าเพลงนี้ดังแล้วคือความสำเร็จของผมไม่ใช่เป้าหมายของเราในระยะสั้น3ปีนะครับใน3ปีนี้เราต้องการจะพาน้องๆไปเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาโดยตัวเราเองมีคนมาชมน้องๆด้วยตัวของน้องๆเองไม่ต่ำกว่า 65,000 คนตอนนี้ดีใจมากๆเลยที่น้องจัดคอนเสิร์ตแล้วมีบัตรหมด 12,000 ใบภายในครึ่งชั่วโมงแต่หลังอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับมันก็ต้องไปต่อแล้วถ้าเกิด 30,000 จะเป็นยังไง 40,000 50,000 60,000 ได้ไหมใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือแฟนเบสหัวใจสำคัญของเราไม่ใช่บอกว่าเราต้องการให้คนเป็นร้อยหลายร้อยหลายล้านคนสนใจเราแต่เราสนใจแฟนเบสที่โตอย่างยั่งยืนอย่างเข้มข้นมากกว่าจะทำยังไงให้ BNK48 เป็นเสมือนสถาบันผลิตบุคลากรหรือทาเลนต์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยจะทำยังไงผมว่าอันนี้มากกว่าที่เราสนใจกระแส BNK ที่เพิ่งถล่มทลายเมื่อปลายปีที่แล้วนี้แต่ว่ามาแรงแถมมาอย่างก้าวกระโดดทั้งที่ย้อนไปไม่กี่เดือนก่อนสาวๆทั้งหมดเรียกว่าโนเนมก็ว่าได้ยิ่งเป็นนักร้องที่อยู่ภายในวงที่มีจำนวนสมาชิกมากขนาดนี้การจดจำชื่อและหน้าตายิ่งสร้างยากกว่าการปั้นศิลปินเดี่ยวมากนักทว่าหากไม่มีโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์กระแสคงไม่เกิดหรือไม่เปรี้ยงปร้างแบบนี้เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับสื่อใหม่ที่ใช้ Celebrity Marketing เป็นกลยุทธ์ผ่านโซเชียลแบบถูกที่ถูกเวลาแล้วยังได้ใส่สิ่งเร้าเพื่อปั่นกระแสเพิ่มด้วยการออกกฎเหล็กอย่างการห้ามถ่ายรูปคู่การห้ามขอลายเซ็นเพื่อสร้างดีมานด์ให้เกิดซัพพลายเหล่าแฟนคลับถูกจำกัดว่าจะต้องซื้อบัตรเพื่อไปร่วมงานเพื่อจะได้จับมือแค่ไม่กี่วินาทีแถมห้ามถ่ายรูปและการกำหนดให้ต้องซื้อซีดีเพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์ที่แฟนคลับต่างๆจนทำให้ยอดขาย2ซิงเกิลแรกรวมกันไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทน้อยรายมากที่ศิลปินไทยจะทำยอดขายได้เท่านี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแถมแผ่นซีดีนั้นก็ไม่มีวางขายตามร้านทั่วไปต้องสั่งซื้อเท่านั้นนอกจากนี้บัตรสมาชิกบุกเบิกของวงที่ขายได้กว่า8ล้านบาทแล้วยังไม่นับของสะสมโฟโต้เซตสินค้าที่มีพวกเธอเป็นพรีเซนเตอร์ล้วนเป็นที่ต้องการของเหล่าโอตาคุหรือคำภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกแฟนคลับ
ผมได้ยินคำถามถามคุณจิรัตตรงๆนะครับว่าวันนี้ที่ BNK ดังเปรี้ยงปร่างถล่มทลายเป็นเรื่องความฟลุกหรือไม่ CEO ผู้กล้าเดิมพันธุรกิจด้วยโมเดลที่ไม่เคยมีใครกล้าทำนี้ตอบได้อย่างน่าสนใจครับณช่วงจังหวะเวลานี้หากเราไม่มีออนไลน์เป็นกลไกในการนำเสนอน้องๆคาแรคเตอร์ความพยายามและตัวตนเราคงไม่สำเร็จหมายถึงว่าเพลงคงไม่ได้รับการยอมรับตัวน้องๆยังไม่ได้รับการยอมรับแบบนี้มันเป็นเรื่องเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับและต่อไปข้างหน้าก็ยังเป็นเรื่องนี้อยู่หากจะบอกว่าฟลุกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะนิยามนะครับหากคำว่าฟลุกหมายถึงว่าเราตั้งอยู่เฉยๆแล้วมันก็เข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรและนั่นคือความฟลุกผมก็บอกว่าไม่ใช่หากคำว่าฟลุกหมายถึงว่าผมทำหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วมันเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วบอกว่าฟลุกมันก็คงจะใช่ทุกวันนี้ทางคุณจิรัตยังคงต้องคิดเพื่อการเติบโตต้องพัฒนาและต้องก้าวหน้าเลยทำให้โมเดล BNK ไม่หยุดอยู่กับที่ต้องเข้าถึงคนไทยให้ได้มากที่สุดผ่านสื่อนอกจากเพลงก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วถึง8ชิ้นและกำลังจะเปิดรูปแบบบริการรูปแบบใหม่เป็นคาเฟ่ BNK นอกจากนี้เจเนอเรชันที่2และ3ที่จะเพิ่มสมาชิกอีกกว่าเท่าตัวก็จะตามมาอีกด้วยนี่คือความแตกต่างเราไม่ได้ positioning น้องๆเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งและแถมความ challenge ของเราคือเราอยากจะพาน้องๆไปในแอปพลิเคชันของไลฟ์สไตล์ในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาฐานกลุ่มเป้าหมายแฟนเบสนะครับแล้วก็ความสนใจความไม่เบื่อความไม่น่าสนใจไปเรื่อยๆในฐานะ management การทำให้น้องไม่อยู่กับที่คงเป็นจุดแข็งที่จะทำให้เราพัฒนาวงต่อไปได้เรื่อยๆทุกครั้งทุกโมเมนต์ทุกอิริยาบถที่ BNK 48อยู่ในสถานที่เปิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พวกเธอเหล่านี้จะมีกฎอีกข้อหนึ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือต้องยิ้มต้องสดใสต้องไม่ทำหน้าบึ้งเรียกว่าต้องเอนเตอร์เทนได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่เจอแฟนๆเป็นที่มาที่ทำให้ผู้คนจดจำภาพลักษณ์แห่งความสดใสมาตลอดมากที่สุดเป็นอีกหนึ่งในหลายๆกฎเหล็กที่รวมทั้งการห้ามมีเพื่อนสนิทเชิงคนรักเพราะจะถูกมองว่าไม่ให้เวลากับแฟนเพลงอย่างเต็มที่ขณะที่คุณต้อมก็ยืนยันนะครับว่าทั้ง26คนนั้นเป็นเหมือนกับวัยรุ่นคนธรรมดาเป็นนักเรียนในเวลาปกติและเวลาที่อยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆหากแต่เวลาส่วนตัวอาจจะหดหายไปเกือบทั้งวันกับคิวงานที่เต็มยาวอย่างต่อเนื่องแทบไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวเล่นเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันนั่นเองรัฐภูมินิสิริมองโลกมองเรารายงาน